สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมารีวิวแบบอันบ็อกซ์ของแบตเตอรี่วาเลนเต้1919ครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ตัดสินใจที่จะเป็นช่างใหม่นะครับและรวมไปถึงการที่จะนำแบตเตอรี่ไปใช้เองที่บ้านด้วยนะครับมาเปิดกันเลยนะครับในกล่องเนี่ยก็จะบรรจุไปด้วยแบตเตอรี่แบบมีสาย1ตัวนะครับแล้วก็จะมีอะเซสซอรี่ที่แถมมาให้ด้วยนะครับนั้นในหมวดที่1เนี่ยก็จะมีเป็นส่วนของฟันรอง4เบอร์ตามเบอร์1เบอร์2มาเบอร์2นี่ครับเบอร์2เบอร์3และเบอร์4นะครับ4ชิ้นนะครับซึ่งในถุงนี้ก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆครับในการทำความสะอาดนั่นคือน้ำมันหยอดฟันแบตเตอรี่นะครับแปรงปัดแล้วก็ตัวจูเนอร์ครับตัวจูเนอร์ซึ่งแบตเตอรี่ที่ว่าเนี่ยครับผมตัวไรตัวมีสายเนี่ยครับจะเป็นสเปคของกำลังไฟ220นะครับ50เฮิรตซ์แล้วก็12โวลต์นะครับผมความแรง12โวลต์นะครับสายยาวเนี่ย2เมตรประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยพอเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับโอเคนี่นะครับนี่คือตัวปิดฟันนะครับมีปฏิกุมให้อย่างดีนะครับบอดี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวเปิดปิดอยู่นี่นะครับนี่คือบอดี้โอเวอร์ออลของมันนะครับแล้วฟันก็จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับนี่คือฟันของแบตเตอรี่วาเลนเต้1919ฟันนี้ก็จะผ่านการรับคมมาให้พร้อมใช้งานนะครับเอามาเปิดกันเลยก็คือน้ำหนักเนี่ยใช้ได้แล้วก็การทำงานที่เงียบมากนะครับก็แรงมากนะครับผมก็คือเอาไปตัดผมเองได้สบายสบายนะครับเพราะกำลังมันแรงพอสมควรนะครับน้ำหนักดีแล้วก็ตัวจูนเนอร์ครับผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าความแรงเนี่ยบางทีบางคนไม่ทราบว่าทำไมแบตเตอรี่มันเสียงดังครับผมเรามีการปรับจูนด้วยจูนเนอร์อย่างนี้ครับจูนเนอร์คือปรับเครื่องให้มันแรงหรือเบาขึ้นนะครับถ้ามันดังเกินแรงเกินไปปรับได้ให้มันเหมาะสมกับกำลังที่ท่านต้องการนะครับผมปรับหน้างานได้ครับง่ายๆลักษณะนี้แบตเตอรี่1919นะครับจากวาเลนเต้ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นที่ต้องการของท่านหรือเปล่าขอบคุณมากครับ